เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของพลังงานสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราหยิบเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานสะอาดเราหยิบตัวอย่างพลังงานสะอาดแล้วเราคุยกันถึงข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานสะอาดไปแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะทำให้ทุกคนเห็นภาพว่าเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะมุ่งสู่การไปใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นในระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างทั้งในเรื่องของราคาความมั่นคงของพลังงานเรื่องของความยั่งยืนของพลังงานที่เราจะใช้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็ได้มีการเกลี่ยให้เห็นด้วยว่าในบินค่าไฟของเราเนี่ยมันมีต้นทางมาจากที่ไหนและมีต้นทุนจากอะไรบ้างนะคะถ้าอยากจะทำให้ค่าไฟถูกลงเราจะต้องไปใช้อะไรหรือว่าจะต้องลดความไม่จำเป็นในส่วนไหนของระบบไฟฟ้าของประเทศเราไปนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะเราจะมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นในภาพรวมระดับประเทศเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างขึ้นกับสังคมของเรารวมถึงวิถีชีวิตของเราด้วยนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วอาจจะมีคนที่ได้รับผลกระทบนะคะอาจจะมีบางกลุ่มที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาชีพไปนะคะเราจะมาชวนคุยกันถึงท็อปิกเหล่านั้นกันค่ะดังนั้นเราขอเริ่มต้นกันด้วย2คำใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า energy transition และคำว่า just transition เองค่ะใช่แล้วครับตัว energy transition นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นที่หม่อนได้เล่าไปแล้วนะครับว่ามันคือการกระบวนการนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยครับจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลไปสู่เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆนะครับที่มีความสะอาดมากขึ้นหรือพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องหลายๆแง่มุมที่ต้องคิดกันนะครับอย่างในตอนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับในแต่ละเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะครับมันจะต้องมีเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมครับเรื่องของราคาเรื่องของผลกระทบนะครับข้อดีข้อเสียแล้วก็ต้องเรื่องของการจัดการระบบไฟฟ้านะครับซึ่งในแต่ละประเด็นเหล่านี้ครับมันอาจจะสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจากทั้งในแง่ของผู้ประกอบการลงไฟฟ้าเองก็ตามนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้เป็นเจ้าของสายส่งเองก็ตามนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับยังคงไปจนถึงพนักงานในโรงไฟฟ้าด้วยซ้ำนะครับหรือชุมชนโดยรอบตรงนี้แหละครับเลยเป็นเรื่องสำคัญครับที่มีการพูดคุยกันถ้าเราจะต้องเปลี่ยนผ่านหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมนะครับคอนเซปต์ต่อมาจึงเกิดขึ้นครับ just transition เนี่ยเป็นคำที่มาจากคำว่า justice นะคะ justice รวมกับ transition นะคะก็คือเปลี่ยนผ่านยังไงให้เป็นธรรมต่อสังคมมากที่สุดค่ะตัวกรอบแนวคิดนี้นะคะคือการมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหรือว่ามุมมองใหม่ๆโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะเราต้องคำนึงถึงสิทธิหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งแรงงานแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบในพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนผ่านนั้นๆ นั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะแนวคิดนี้ก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะได้มีการรวมเข้าไปอยู่กับข้อตกลงต่างๆนะคะอย่างเช่นข้อตกลงปารีสที่เราก็คุ้นเคยกันนะคะว่าเป็นข้อตกลงในเรื่องของการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็พบดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ให้เพิ่มสูงไปมากกว่านี้นะคะโดยในข้อตกลงปารีสเนี่ยค่ะก็มีการพูดถึง just transition อยู่ตลอดในทุกๆเวทีในทุกปีที่เกิดขึ้นนะคะโดยเขาเรียกร้องให้มีกระบวนการเปลี่ยนผ่านของทุกภาคส่วนที่ครอบคลุมแล้วก็คำนึงถึงการดูแลกลุ่มหลายๆกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะอันนี้คือหลักการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุค 80 จนถึงปัจจุบันค่ะจริงจะเห็นได้ว่าภาพนี้ต่อเนื่องกันมานะครับว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นใน 10-20 ปีนี้นะครับแต่ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอย่างยุติธรรมนะครับมีการพูดถึงมาโดยตลอดซึ่งทีนี้ครับเราเลยอาจจะต้องมาดูที่หลักการของหลักการนี้ว่าหลักๆแล้วเราต้องพิจารณาที่อะไรบ้างนะครับประการที่1ครับคือเรื่องของความเท่าเทียมครับโดยที่ just transition เนี่ยครับเรามองว่าการรับประกันผลประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนทุกกลุ่มนะครับหรือผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะครับเช่นเมื่อมีแหล่งพลังงานชนิดใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบใหม่ๆนะครับ คนในทุกกลุ่มนะครับทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะต้องได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันนะครับอันนี้เป็นหลักที่1ครับประการที่2ครับคือเรื่องของการมีส่วนร่วมครับผมการมีส่วนร่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับหรือผู้ผลิตไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแรงงานครับหรือชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้านะครับหลายคนพูดกันบ่อยมากว่าเมื่อมีการก่อสร้างตัวโรงไฟฟ้าขึ้นมาใหม่นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรอบนะครับชุมชนนะครับหรือแรงงานเนี่ยมีการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันหรือไม่นะครับหรือว่าตัดสินใจร่วมกันไหมนะครับในมุมมองของแรงงานเองเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านนะครับต้องมีการอัพสกิลรีสกิลเรียนรู้ตัวทักษะใหม่ๆสำหรับโรงงานรูปแบบใหม่นะครับเขามีส่วนร่วมตรงนี้ไหมตัดสินใจร่วมกันหรือไม่นะครับอยากจะเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันค่ะในตอนก่อนๆนะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของนโยบายนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนในมุมของนโยบายก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ใน just transition เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเสียงของประชาชนในประเทศเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นคนที่สามารถบอกได้ว่านโยบายพลังงานเนี่ยเรากำลังเดินไปถูกทางตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสากลและคนในประเทศและเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนไปพร้อมกันได้จริงๆหรือเปล่าประเด็นนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าที่เราคุยกันมันเหมือนจะเป็นภาพว่าใครอยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเขามีส่วนร่วมกันไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงในระดับประเทศนะครับประชาชนที่ได้มีการแสดงความต้องการถึงการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ครับเป็นอีกแง่มุมหนึ่งครับของการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งอยู่ภายใต้เรื่องของ just transition ครับผมสุดท้ายครับคือหลักของการรับผิดชอบนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับมีการรับผิดชอบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นอีกประเด็นสำคัญเลยครับที่ต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านะครับหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะมีผลกระทบบ้างในบางแง่มุมครับผมอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตัวหลักการของตัว just transition เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาสำรวจกันนะครับว่าแง่มุมนะครับที่เรื่องพวกนี้จะต้องเอาเข้าไปดูเอาแว่นขยายตรงนี้เข้าไปส่องเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเราก็ได้มีการคุยกันค่ะว่าเราจะเลือกแง่มุมไหนมานำเสนอบ้างในศาสตร์พอดคาสต์ครั้งนี้นะคะก็มีด้วยกันหลายประเด็นค่ะที่เราอยากจะชวนคุยแล้วก็ชวนคิดไปพร้อมๆกันนะคะในมุมทั้งเศรษฐกิจและสังคมเลยที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะคะในประเด็นแรกค่ะอย่างเช่นเรื่องของกลไกรัฐและกลไกทางการเงินที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านนะคะจะต้องมีกลไกอะไรบ้างจะต้องมีสินเชื่อเงินกู้อะไรเกิดขึ้นบ้างครับต้องบอกว่าภาครัฐเนี่ยครับเป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับผู้กำหนดกติกาในการแข่งขันแสดงว่าในหลายๆเรื่องนะครับทิศทางแนวนโยบายของภาครัฐเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินใน EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับเราจะมาชวนคุยกันครับว่าแนวคิดของรัฐนะครับการบริหารจัดการโครงข่ายการเปิดตลาดเสรีไฟฟ้านะครับจะมีหน้าตาจะมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับแล้วมีอะไรที่ภาครัฐไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมรวมถึงจะกระทบเราในมุมมองของผู้บริโภคได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องเหล่านี้ยังไปจนถึงเรื่องของกลไกทางการเงินครับในระดับของอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านะครับหรือผู้ประกอบการโรงงานที่มีพื้นที่ที่เหลือนะครับจนไปถึงระดับครัวเรือนที่มีบ้านเรือนอยู่นะครับการติดโซลาร์เซลล์บนหลังคานะครับจะมีการสนับสนุนอย่างไรมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจเหล่านี้แหละจะเป็นเรื่องสำคัญครับที่จะท้อนอยู่ในแง่มุมของกลไกรัฐแล้วก็การสนับสนุนทางการเงินครับผมค่ะแล้วเราชวนขยายต่อในมุมของประเด็นที่2นะคะเรื่องของผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้นั่นเองค่ะอย่างในมุมของผู้ใช้ไฟค่ะจะมีประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนะคะทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็การเข้าถึงการใช้ไฟได้ง่ายหรือการเข้าถึงสายส่งก็รวมอยู่ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องบริหารจัดการระบบโครงข่ายอย่างไรนะคะที่จะไม่สร้างความอยุติธรรมในการใช้ไฟของเราค่ะอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการบริโภคนะคะแล้วก็ยังโยงไปถึงเรื่องของการสำรองไฟฟ้าด้วยนะคะที่จะต้องคำนึงถึงว่าความต้องการใช้ไฟที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเนี่ยเราจะบริหารจัดการการสำรองไฟยังไงให้ไม่กระทบและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับค่ะซึ่งอันนี้เป็นในมุมของผู้บริโภคนะครับและอีกอันหนึ่งครับจริงๆยังอยู่ในภาพของผู้บริโภคหรือคนทั่วไปนะครับแต่มีภาพความเป็นชุมชนมากยิ่งขึ้นครับทุกการเปลี่ยนผ่านนะครับอาจจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่อาจจะมีผลกระทบครับซึ่งไอ้ผลกระทบเหล่านี้ครับเราจะมาคุยกันมากขึ้นครับว่า การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดขึ้นมาเนี่ยจะกระทบวัฒนธรรมหรือประเพณีหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับซึ่งเหล่านี้ครับค่อนข้างสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับจากการใช้รถยนต์สันดาปนะครับมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับการสร้างเขื่อนอันนี้ก็จะมีเรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมชาตินะครับไปจนถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับที่ระยะหลังมาเนี่ยเราจะเห็นภาพเราจะมีการชวนคุยกันบ่อยๆนะครับว่าคนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างแล้วอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์นะครับการลอยกระทงการเผากระดาษนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นะคะเรื่องของแรงงานค่ะแล้วก็อาชีพเนี่ยหลายๆคนน่าจะสนใจประเด็นนี้กันมากๆว่าจะเกิดอาชีพใหม่ๆอะไรขึ้นนะคะเรื่องของทักษะแรงงานเนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องคำนึงถึงกันมากเลยว่าเราจะมีการอัพสกิลรีสกิลเขากันยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนอย่างเช่นจากโรงงานที่เป็นโรงงานก๊าซธรรมชาตินะคะสมมติวันหนึ่งไม่มีโรงงานนี้แล้วนะคะสกิลที่จะต้องเปลี่ยนไปจะทำยังไงบ้างให้วิศวกรหรือว่าช่างที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดหรือว่าการมีพลังงานสะอาดเข้ามาในระบบมากขึ้นได้บ้างนะคะความรู้ความเชี่ยวชาญของแรงงานเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะคะในการผลักดันขีดความสามารถของประเทศเราในการมุ่งสู่การใช้แล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานให้มากขึ้นนะคะอาชีพที่อาจจะหายไปถึงแม้ว่าจะหายไปก็ตามแต่ว่าจะต้องมีอาชีพใหม่ที่เข้ามาทดแทนตรงนี้เราจะต้องมาดูกันว่านิยามของ Green Job เนี่ยหมายถึงงานประเภทไหนบ้างนะคะแล้วในวันนี้ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมีอาชีพไหนที่เปลี่ยนไปแล้วบ้างนะคะมีบริษัทไหนที่เริ่มมีการค้นหาสกิลใหม่ๆใช่ค้นหาอาชีพใหม่ๆเข้ามาเติมในบริษัทเขามากยิ่งขึ้นแล้วบ้างนะคะอันนี้เราก็จะคุยกันในตอนถัดๆไปของสะอาดพอดคาสต์ค่ะและทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ energy transition นะครับที่เราจะมีการพูดคุยกันในตอนถัดๆไปนะครับในสำรวจในหลายแง่มุมนะครับคิดว่าหลายท่านคงมีข้อสงสัยและเราน่าจะมีคำตอบในข้อสงสัยเหล่านั้นนะครับก็ฝากติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปด้วยครับแล้วพบกันครับพบกันค่ะติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI